ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก็หลังก่อนที่จะไปตอบคำถามวันนี้เป็นทางอีเมลนะครับของคุณเพชรไพลินเดี๋ยวคอยฟังคำพยากรณ์นะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีแต่ว่าหัวเปลือกเนี้ยยังพอมีเวลาที่จะตอบ SMS เพิ่มนะครับว่ากันเลยครับ10กันยา25แป๊บหนึ่งจ้ะ10กันยายนนะครับ2525ปฏิทินตรงกับวันศุกร์เวลา 11:48 น.งานเงินครอบครัวการทำบุญเสริมปีนี้นะครับช่วงอายุย่าง34เนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ17ตัว17นะครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแต่งานผมทายดีนะขวนขวายออกแรงเยอะๆทั้งในช่วงย่าง34รวมถึงช่วงย่าง35ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวคำว่าอุตสาหะจะเตือนอย่างนี้นะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนคู่ด้วยนะช่วงนี้ให้ระวังคำพูดหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างการทำบุญเสริมปีจรนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณทำทานกับคนชราอันนี้เหมือนคุณว่าตอบไปแล้วแต่หลักการทำบุญเสริมเนี่ยถึงจะไม่เหมือนกันแต่เป็นการแก้ดวงในทางโหราศาสตร์ในหมวดหมู่เดียวกันครับต่อเลยฮะคุณพรฟลุ๊กไหม14กันยา08นะครับฟุกหรือไม่7โมงครึ่งปฏิทินตรงกับวันอังคารโอ้กาลีเลยแหละฟุกไหมล่ะระวังเรื่องคดีความเสื่อมเสียชื่อเสียงระวังปัญหาสุขภาพด้วยถ้าเป็นอะไรหาให้เจอบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับมากน้อยตามกำลังจะเลือกทำแบบไหนก็ได้ต่อเลยครับคุณจะมีโชคเมื่อไหร่สุขภาพเป็นอย่างไร15มิถุนายนปี2511เวลา 23:10 นาทีปฏิทินตรงกับวันเสาร์ด้วยพื้นชะตาก็ไม่เด่นนะครับและปีจรนี้อลิเป็นกาลีอยู่อย่าเสี่ยงโชคนะคุณจะมีปัญหาสภาพคล่องมากขึ้นของคุณเนี่ยให้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนพื้นชะตาปัญหาสุขภาพเนี่ยพระฤหัสเป็นดาวอายุอยู่เรือนอรินะครับก็กระเพาะก็ได้ปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้หรือปัญหาเกี่ยวข้องกับตับนะอีกกลุ่มหนึ่งช่องปากทางเดินหายใจไมเกรนครับต่อเลยฮะคุณสิริพร8มีนา33เวลา 15:28 นาทีอยู่ประทุมถามในเรื่องของงานของคุณสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับงานปีนี้มูลก็แน่นขึ้นมีหลักฐานความมั่นคงขึ้นใช้คำว่าอยู่ตัวขึ้นก็ได้และจังหวะที่จะเป็นขาขึ้นจริงๆคือช่วงย่าง28ฉะนั้นช่วงนี้แต่งตัวรอนะครับเตรียมความพร้อมอาจจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญอาจจะมีจังหวะให้ก้าวกระโดดนะในช่วงหลังมีนาคมปีหน้าปีนี้โดยรวมก็ถือว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะหางานปีนี้ถ้าให้เลือกได้ระหว่างอยู่เดิมกับอยู่ใหม่ให้อยู่เดิมก่อนนะหลังวันเกิดค่อยว่ากันทำบุญเสริมปีจร นี้นะครับให้คุณบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางการสื่อสารครับคนที่หูหนวกเป็นใบ้พวกนี้ตรงที่สุดถึงขอบคุณทุก SMS แล้วก็ทุกสายนะครับถึงลำดับของจดหมายไฟฟ้านะครับหรือว่าอีเมลคุณเพชรไพลินนะครับ12สิงหา41เวลา 9:48 นาทีปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับความรักจะได้กลับมาคบกับคนรักเก่าหรือไม่พึ่งกาลีไปเกณฑ์ความรักก็ยังไม่ดีฮะกาลกินีก็ยังสัมพันธ์ถึงอยู่นะโอกาสก็ต้องบอกว่าน้อยครับ2จะสมัครทหารจะสมัครงานหรือทหารจะสมัครทหารพรานมีโอกาสหรือไม่กาลีก็ยังสัมพันธ์อยู่ในแง่ของดาวอาชีพนะครับก็ฝากเสริมหน่อยแล้วกันนะครับของคุณเนี่ยให้คุณซื้อน้ำดื่มนี่แหละนะถวายพระสงฆ์15ขวด
ถ้าในแง่ของการทำธุรกิจที่เด่นที่สุดเลยนะเด่นที่สุดเลยในพื้นชะตาของหนูเนี่ยในยาวๆเนี่ยก็เป็นผู้หญิงด้วยไปเรียนเย็บปักถักร้อยก็ได้นะไปเรียนเสริมสวยก็ดีนะหรือทำพวกอาหารการกินไปเรียนก็ดีนะนะครับพวกนี้จะเป็นกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดเด่นกว่าในกลุ่มของอาชีพทหารที่สอบถามเข้ามาด้วยเป็นกําลังใจให้นะฮะเกณฑ์ความรักช่วงนี้เว้นวรรคไปก่อนอยู่คนเดียวดีกว่านะคะอ้าวมาถึงในเรื่องของเลิกงามยามดีช่วงเดือนเมษายนนี้เหลืออีกเพียงแค่2วันวันแรกคือวันเสาร์ที่23เมษายนครับวันนี้ทางกัลโยกเป็นวันธงชัยถือว่าดีแต่วันนี้เลี่ยงออกรถและไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่26วันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันเป็นกระทิงวันหรือว่าวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังเลี่ยงออกรถด้วยแต่การมงคลอื่นสามารถดำเนินการได้นะครับเนื่องจากวันนี้มีดิถีที่ดีๆอย่างวันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็มีนำมาฝากกัน2วันนะครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกนะครับถ้าเป็นบุรุษเนี่ยถ้าตกต้องขึ้นหรือว่าแรม13ค่ำแต่12ค่ำเป็นสตรีที่เหลือทำได้นะครับเพราะว่าทางเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะขนมถ้วยฟูนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ15นาฬิกา3 1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่10ก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ประกอบการมงคลในทุกประเภทแต่ขอให้เลี่ยงออกรถนะครับการมงคลอื่นทำได้เพราะว่าวันนี้ในแง่ของเลิกล่างถือว่าเป็นวันกลางๆปลอดทั้งดีและไม่ดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เช่นเดียวกันอันนี้คือเลิกงามยามดีนะครับที่นำมาฝากกันในส่วนของช่วงปลายเดือนเมษายนคาบเกี่ยวช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแบบนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆเป็นประจำแบบนี้ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาหรือถ้าใครอยากจะดูซ้ำเข้าไปที่ YouTube ครับของทางสถานีพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เคาะวัก TV Thailand ทุกรายการย้อนหลังจะมีให้ได้รับชมและก่อนจะจากกันวันนี้เรามีข้อคิดดีๆนำมาฝากเหมือนเช่นเคยครับคนโง่จะประเมินค่าคนจากใบปริญญาและใบประกาศคนฉลาดจะประเมินค่าคนจากความสามารถและจิตใจขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ